อาชีพนะครับแหมต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเป็นเค้กที่อร่อยแล้วเค้กที่ยอดนิยมตลอดกาลจริงๆจนตอนนี้นี่คือขึ้นมาเป็นแบบท็อป2แล้วนะฮะเราอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้ไปติดใจกลับมาสั่งซ้ำตลอดเลยใช่ครับผมเพราะว่าทุกคนบอกว่าคุ้มมากคุ้มเนาะแล้วก็แบบสามารถหั่นแจกได้แบบทางบ้านโอ้โหขนาดนั้นเชียวอ่ะฟรุตตามินาทรดิชันนอลปอนเค้กของเรานะคะนี่เลย2เซตแบบนี้อ่ะของคุณคือยังไงครับเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวนี้คุณให้เราพูดเป็นเซต A ก่อนแล้วทำไมปกติคุณจะ A แล้วเรา B ไงอ่ะผมเซต A ก็ได้ไม่มีปัญหาอ่ะไหนคุณอธิบายเซต B ครับเอ้ยเซต A ของเราเนี่ยนะคะเริ่มจากเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพค่ะตัวนี้นี่เค้กกล้วยหอมตัวกลางของเราเลยพรีเมียมบัตเตอร์เค้กตัวนี้และสุดท้ายไลท์ฟรุตเค้กอยากจะบอกว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวตั้งต้นที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกมาแล้วว่าทำออกมาทุกคนต้องคุ้นปากคุ้นลิ้นที่สำคัญอร่อยเค้กกล้วยหอมเนี่ยหลายคนกินแล้วบอกว่าเฮ้ยเค้กกล้วยหอมอ่ะหากินได้ง่ายแต่หาอร่อยยากใช่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เนยฉ่ำๆที่สำคัญหอมมากมากแม่แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในให้ได้เคี้ยวก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บด้วยครับตัวต่อไปของเราเป็นพรีเมียมบัตเตอร์เค้กคนที่ชอบทานบัตเตอร์เค้กจะรู้กันดีเลยว่าบัตเตอร์เค้กฉ่ำๆเนี่ยอร่อยเหลือเกินโอ้โหและสุดท้ายเนี่ยนะคะไลฟ์ฟรุตเค้กมันมีจุดเริ่มต้นมาจากฟรุตเค้กของเราครับที่เนื้อผลไม้เยอะมากไม่ค่อยมีเนื้อเค้กไม่ค่อยมีเนื้อเค้ก เขาก็เลยขอว่าเออขอเนื้อเค้กเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมไลฟ์ฟรุตเค้กก็เลยออกมาอันนี้เป็นเซต A ค่ะใช่ครับถ้าคุณผู้ชมดูปุ๊บโอ้โหรสชาติถูกใจบอกเข้ามาเลยนะฮะแจ้งมาเลยว่าปอนเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เซต A เนี่ยคือจะได้3รสแบบนี้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่เคยทานแล้วหรือว่าอยากทานรสชาติที่เขาเรียกว่าหลากหลายยิ่งขึ้นผมก็จะมีเซต B ให้นะครับเซต B ของเรานะครับก็จะมีเค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์แล้วก็กาแฟรัมเรซินนะฮะมาร์เบิลนี่บอกเลยว่าผมชอบมากเพราะเขาเหมือน2 in 1ครับหั่นไปปุ๊บนี่คุณจะได้ทั้งแบบช็อกโกแลตแล้วก็บัตเตอร์เข้มข้นก็ขายดีตลอดกาลนะขายดีตลอดกาลนะถ้าแบบสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าแบบบัตเตอร์เค้กชีลาลายอันนี้มาแบบวัยรุ่นหน่อยก็มาร์เบิลนะครับตัวต่อมานี่ก็อร่อยไม่แพ้กันก็คือแบล็กฟอเรสต์นะฮะหลักๆคืออะไรหลักๆ ก็คือเค้กช็อกโกแลตที่มีความฉ่ำของเชอร์รี่หอมมากๆทั้งลิควิดที่ใส่นะฮะแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตหั่นปุ๊บเนี่ยกัดปุ๊บเนี่ยมันหอมมันฉ่ำเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะสำหรับใครก็ตามที่ไม่รับประทานแอลกอฮอล์เนี่ยเจ้าลิควิดที่ใส่ลงไปเนี่ยนะคะอบปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์หายหมดแล้วไม่ได้มึนเมาคือเอาให้หอมให้อร่อยอย่างเดียวมันแบบต้องขนาดนี้จริงๆนะครับตัวสุดท้ายจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือคอฟฟี่รัมเรซินหรือว่ากาแฟรัมเรซินนั่นเองอันนี้คือทุกคนชอบหมดจริงๆนะฮะจากที่ผมเช็คฟีดแบ็กมาพิมพ์เข้ามาตอนรีวิวนะโอ้กาแฟหอมมากกาแฟฉ่ำมากแล้วตัวลูกเกดที่เขาใช้เข้ามาในมันเปรี้ยวหวานกำลังดีเรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่หลากหลายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้ลองจริงๆครับถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B นะคะราคาเพียง900บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมสั่งซื้อได้นะคะที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยตอนที่ออกทีวีไปปุ๊บเนี่ยมีคนโทรมาสั่งกันเยอะแล้วก็ไลน์มาสั่งเยอะมากเลยทีนี้พอได้รับปุ๊บเนี่ยผมอยากจะเพิ่มนิดนึงก็คือเค้กของเราเนี่ยเป็นเค้กที่แช่แข็งนะครับแล้วเราบรรจุซีลอย่างดีเลยนะฮะเป็นสุญญากาศตัวภาชนะด้านในเนี่ยเราจะห่อด้วยพลาสเป็นกระดาษฟู้ดเกรดดังนั้นเนี่ยไม่มีแม็กไม่มีอะไรเลยนะแกะออกมาปุ๊บมั่นใจได้ว่าเอ้ยหั่นเข้าเวฟได้ค่ะอันนี้คือแนะนำเพราะว่าของเราเป็นเค้กแช่แข็งเนาะพอได้รับปุ๊บเนี่ยจะเก็บก็คือเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ช่องแช่แข็งก็ได้แต่เวลาทานนะคุณผู้ชมแนะนำจริงๆหั่นเป็นชิ้นที่ต้องการเอาเข้าไมโครเวฟสัก15วิโอ้โหหอมฉ่ำเลยจะฉ่ำมากสุดยอดจริงๆนะแนะนำจริงๆนะเอามาหั่นแล้วก็เวฟกัน3ชิ้นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B ราคาเพียง900บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับผมโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะ LINE นะคะหรือ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท์026827644หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดโทรเข้ามาเนี่ยเบอร์ธรรมดาเนี่ยหลายคนอาจจะโทรพร้อมๆกันสายจะชนกันโทรเข้ามือถือได้อีกเบอร์ค่ะ0922658968จ้ะครับผมฝากกันอีกครั้งนึงนะครับกับ Traditional Pond Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยเซต A นะครับมีรสอะไรบ้างนะครับเซต A นะคะมีไลฟ์ฟรุตเค้กนะคะมีพรีเมียมบัตเตอร์เค้กนะคะและเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพค่ะครับผมหรือว่าจะเป็นเซต B นะครับมาร์เบิลนะครับแบล็กฟอเรสต์หรือว่าจะเป็นกาแฟลัมเรซินเนี่ยรวมรสอร่อยอยู่เลยนะฮะทั้งเซต A เซต B เพียงเซตละ900บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะความสนุกแบบนี้เนี่ยนะคะมีทุกวันอังคารเลยในรายการ Cooking Guru นะคะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พบกับผมเท็ดดี้และก็เชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับเมนูอาหารจานเดียวนั่นก็คือเมนูข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรครับนะครับกูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟดาวรุ่งทั้ง2คนเลยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับ